ครับผมทัน TSR นะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดจากทาง Steel Series นะฮะเป็นรุ่น Apex 5นั่นเองนะฮะนี่ Steel Series Apex 5นะฮะก็วันนี้ไม่ผู้พันทำเพลงครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยวันนี้รวดเร็วเลยดีกว่านะฮะว่ารุ่นนี้มันมีดีอะไรและมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจกันบ้างนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่านะฮะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะนี่เป็นไงหน้าตาแบบนี้นะฮะถือว่าแจ่มเลยนะฮะแจ่มเลยมาเรามาแกะกันเลยดีกว่านะฮะไปอย่างรวดเร็วนะครับมาถึงก็ใส่เลยครับไม่มีแบบโอ้ยพูดนั่นพูดนี่ไม่เอาแล้วครับวันนี้ขอเร็วๆนะฮะวันนี้ขอเร็วๆมาแกะมาแล้วเดี๋ยวเอาสายออกมาก่อนโอ้โหหน้าตาดีนะเนี่ยหน้าตาดีนะเนี่ยมาเอาออกมาแล้วฮะนี่ครับนี่เลยนะฮะ Steel Series Apex 5นะฮะนี่หน้าตาแบบนี้เป็นไงชอบไหมเฟี้ยวไหมเป็นไงอุ้ยหน้าตาดีเนี่ยดูแบบพรีเมียมมากเลยนะฮะวัสดุก็พลาสติกนะฮะพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะฮะแต่ว่าท็อปเป็นอลูนะแต่ว่าข้างหน้าเป็นพลาสติกแล้วก็มีตรงนี้เขียนว่า Steel Series นะฮะนี่ตรงนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมมารีวิวดีกว่าง่ายๆเลยนะฮะดูก่อนสวิตช์อะไรเนี่ยบลูสวิตช์นะฮะโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูสเปคข้างกล่องกันก่อนดีกว่าเขามีอะไรบ้างแล้วในกล่องมีอะไรแถมมาบ้างนะฮะในกล่องเนี่ยก็มีตัวคีย์บอร์ดนะฮะ1อันนะครับแล้วก็มีตัวรองข้อมือนะฮะนี่เลยเขียนว่า Steel Series ตรงนี้นะฮะนี่เห็นมั้ยเอ่ยก็ใส่อย่างนี้เลยนะฮะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นแม่เหล็กติดลงไปเลยนะครับนี่แบบนี้เลยมาแล้วก็ลงไปก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีคู่มือ1เล่มนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแค่นี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูสเปคข้างกล่องกันนะฮะว่าเขามีอะไรเขียนบ้างเขาเขียนว่า Hybrid Mechanical Gaming Switch นะครับมันไฮบริดไงเอ่ยนะฮะใช้ได้ทั้ง PC Mac Xbox One PS4 นะฮะเดี๋ยวดูดิมีฟังก์ชันอะไรบ้างวะเนี่ยหลังกล่องเขียนอะไรบ้างเนี่ยตัวเฟรมมันเนี่ยนะฮะเป็นอลูมิเนียมแบบเกรดแบบเครื่องบินเลยเกรดอากาศยานนะฮะเขาบอกว่าเป็นพรีเมียมแมกเนติกริสเรสนะครับก็คือไอตัวนี้นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับพรีเมียมเลยนะแมกเนติกแล้วก็มีอะไรเนี่ยดีลิเคทมีเดียคอนโทรลนะฮะดีลิเคทมีเดียคอนโทรลนะฮะก็เป็นตรงนี้นะฮะมันจะมีปุ่มคอนโทรลพวกเสียงอะไรอย่างนี้อยู่นะฮะนี่มีปุ่มตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ RGB นะครับเป็น RGB แล้วก็มี5 customizable นะครับ onboard profiles นะครับมี5 profile นะให้ custom นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย three way cable routing นะครับตัวนี้ที่ผมได้มาเป็นตัว layout ภาษาอังกฤษล้วนนะครับภาษาอังกฤษล้วนนี่ครับ switch hybrid mechanical 5 profile macPC Xbox PS4 Switch rating การันตี20ล้านครั้งนะกดได้20ล้านครั้งนะฮะเขาการันตีเลยนะฮะมีโปรเซสเซอร์32บิตเป็น ARM นะครับแล้วก็ RGB นะฮะเดี๋ยวตัวคีย์บอร์ดเดี๋ยวจะลองเสียบดูเลยนะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะโอ้อยู่ไกลแท้อยู่ไกลแท้ทำไมอยู่ไกลจังเลยเป็นไงไฟสวยไหมเป็นไงครับชอบหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูด้านนี้แล้วกันนะฮะดูด้านนี้แล้วกันอันนี้ผมยังไม่เคยใช้นะวันนี้เรารีวิวกันแบบซิงๆเลยนะยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะก็คือได้มาเนี่ยก็รีวิวตัวอื่นก็มีถ้ามีใช้จริงก็คือมีเมาส์นะฮะที่ใช้จริงจังอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะฮะมาเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันดีกว่าว่ามันมีปรับอะไรยังไงบ้างนะฮะมาอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองอันนี้น่าเป็นโหมดนะฮะนี่ปรับไฟนะครับอันนี้ปรับไฟอันนี้ปรับเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ด้วยนะเนี่ยเหมือนปรับได้อีกนะเนี่ยต้องอาบคู่มือไหมเนี่ยนี่โหลดคอนฟิกโหลดโปรไฟล์1นี่ครับขึ้นคอนฟิกโปรไฟล์1นี่นะฮะเห็นไหมเอ่ยนี่ตรงนี้เลยนะฮะแสดงว่าคู่มือเนี่ยมันสำคัญเลยฮะคู่มือต้องอ่านคู่มือก่อนฮะเดี๋ยวขออ่านคู่มือก่อนหยิบคู่มือแป๊บนึงนะฮะเพื่อความชัวร์นะฮะจะได้แบบเอ้ยใช้อย่างถูกต้องนะฮะไม่ใช่ไปมั่วคีย์เอานะฮะ
เออมันต้องอย่างนี้สิแหมอ๋อคนนี่มันเลือกโหมดได้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วเราก็เลือกตรงนี้นะอันนี้เหมือน Enter อ่ะเนี่ยกดเลือกได้นะครับนี่เลยเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวผมลองปรับดูก่อนเดี๋ยวผมขอลองปรับแป๊บนึงนะฮะเอาเป็นโหลดโปรไฟล์เดี๋ยวนะโปรไฟล์เดี๋ยวนะโปรไฟล์คีย์แอคชั่นมันไม่มีอะไรมากเดี๋ยวขอลองโหลดโปรไฟล์ก่อน Illumination Setting Illumination อ๋อนี่ครับมีคอนฟิกของคอมที5นะฮะเฮ้ยนี่ไงเจอทุกคนเฮ้ยนี่เจอคอนฟิกแล้วนี่ปรับกดนี่ก็เปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นไงเอ้ยมันเฟี้ยวอ่ะเอ้ยลูกเล่นใช้ได้เห็นข้างหลังไหมตรงนี้เนี่ยสามารถเก็บสายได้ว่าใครถนัดเนี่ยอะดูสมมติผมแบบคอมอยู่อีกฝั่งนึงอย่างเงี้ยผมอยากเอาสายมาออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มาออกเนี่ยคุณก็นี่เลยนะฮะนี่เลยเล็งสายมาเลยนะฮะเล็งสายมาเลยตรงนี้เลยนะฮะเล็งสายมาเลยขึ้นมาตรงนี้นี่แล้วขึ้นมานี่เลยนะฮะขึ้นมาได้ปึ๊บมืออาจจะยากหน่อยนะฮะไม่ค่อยถนัดนี่เรียบร้อยครับสายก็จะออกมาตรงนี้นะฮะถ้าแบบเอ้ยคนแบบคอมอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมก็ดึงสายออกมาได้เลยครับดึงสายออกมาเลยแล้วก็มาออกนี่ครับหรือจะออกตรงกลางแบบเดิมก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่ครับสามารถคัสตอมได้นะครับนี่ปรับได้ปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะฮะสายก็เป็นยางเป็นอะไรอย่างงี้นะฮะเป็นรับเบอร์อย่างงี้นะฮะทั่วไปเลยแต่ว่านี่ฟังดูฟังก์ชันซะก่อนฟึบเป็นไงเฮ้ยถือว่าแจ๋วถือว่าแจ๋วเลยนะฮะเฮ้ยดูดิเดี๋ยวขอเล่นก่อนแป๊บนึงนะขอลองโปรไฟล์4ดิโหลดโปรไฟล์ illumination โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่ดูเอ้ยยังไงเฟี้ยวบอกเลยเฟี้ยวนะฮะบลูสวิชนะฮะไม่ต้องบอกว่าบลูสวิชแน่นอนนะเสียงอย่างนี้นะฮะนี่ทุกคนบลูสวิชเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้เอามาเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูไหมว่าเสียงมันดีหรือเปล่านะฮะเหมาะกับการเล่นเกมไหมแต่ผมว่าบลูสวิตช์เนี่ยมันก็ถูกใจอยู่แล้วนะเสียงแบบนะฮะเป็นไงลองดูนะฮะเสียงไงถูกใจไหมตัวนี้จริงๆก็ดีนะแต่ติดอยู่อย่างเดียวเลยผมไม่ชอบคีย์ภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็สามารถซื้อคีย์แคปภาษาไทยมาเปลี่ยนได้มั้งไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะต้องแบบคำๆประมาณนึงเลยนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวไปดูในซอฟต์แวร์ดีกว่าว่ามันปรับอะไรได้บ้างแล้วกันนะฮะนี่ก็คือหน้าตาโปรแกรมของตัว Apex 5นั่นเองนะฮะนี่ตัวนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะฮะว่ามันสามารถปรับอะไรได้ไหมผมว่ามันก็น่าจะปรับได้เหมือนตัวเมาส์นะครับที่มีจอตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่ OLED setting นะครับนี่เลยอันงานผมว่าแล้วเนี่ยดูนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วดูที่คีย์บอร์ดนะผมจะหยิบคีย์บอร์ดแป๊บนึงนะครับเห็นไหมเอ่ยเหมือนกันเด้นะฮะเหมือนกันเด้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ใส่รูปได้ก็คือเนี่ยครับอัพโหลดฟอร์มไฟล์นะครับได้หมดเลยนะครับแต่ต้องมีขนาดที่เฉพาะนะครับส่วนพวกนี้ก็ปรับไฟล์ได้เลยนะจริงๆเราไม่ต้องไปหาที่ปรับเองนะเอ้ยนี่ไงมาว่ะนี่เมื่อกี้เราลอง3สีถูกไหมลองดูที่คีย์บอร์ดนี่นะฮะสีตามแล้วนี่เลยนี่ดูแดงน้ำเงินแล้วก็ไอ้ตรงนี้นี่เห็นไหมเอ้ยแต่นี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยไงเห็นไหมเอ้ยเฟี้ยวนะเนี่ย
แจ่มเลยก็ถ้าสนใจนะคีย์บอร์ด Steel Series Epic 5นะครับไปจัดกันได้ที่ร้านบานาน่าทุกสาขาเลยหรือว่าเป็นร้าน Equip ก็มีนะฮะแล้วก็สั่งออนไลน์ได้ที่ bn.an.ch นะฮะก็ราคาตัวนี้อยู่ที่ 4,390 บาทนั่นเองนะใครอยากได้ของดีมีคุณภาพแบบนี้ก็ต้องไปจัดกันได้นะฮะที่บานาน่านะฮะสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากทางบานาน่านะฮะและทาง Steel Series นะที่มีผู้อยากใจดีส่งของดีๆแบบนี้มาให้ผมได้รีวิวนั่นเองนะเดี๋ยวเหลือคีย์บอร์ดอีก1ตัวนะที่ยังไม่ได้รีวิวนั่นเองก็จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันได้เร็วๆนี้นะฮะสำหรับนี้ผมทันทีอาร์ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับทันทีอาร์นะฮะแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะฮะแล้วก็กับคลิปจัดสเปคเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามจัดให้มันหลากหลายมากกว่านี้สำหรับ Intel Gen 12นะรอกันสักนิดนึงนั่นเองนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยงานค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแต่ก็ทำเรื่อยๆนะฮะทำเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบเปื่อยขนาดนั้นนะเออก็ทำเรื่อยๆลงทุกวันนั่นแหละยังไงไว้เจอกันนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาดูนะครับบ๊ายบายเจอกัน